คุณผู้ชมคะหลังจากนี้ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะดำเนินเรื่องไปถึงเรื่องของการยุบหรือไม่แต่คนที่จะขอให้ยุบเขามาแล้วจริงๆเรืองไกรลีกิจวัฒนะ10โมงตรงวันนี้ค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมาจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะเนี่ยจำได้ใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้ก็อยู่อีกฝั่งอีกฝ่ายนึงและล่าสุดเนี่ยตำแหน่งของเขาคือสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแต่วันนี้คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะไปที่กกต.ไปยื่นหนังสือร้องต่อกกต.ให้มีการยุบพรรคก้าวไกลแต่วันนี้พอนักข่าวถามคุณเรืองไกรมาในฐานะอะไรในการมายื่นกกต.ในครั้งนี้ให้ยุบพรรคก้าวไกลคุณเรืองไกรบอกผมมาในวันนี้ไม่ได้มาในฐานะของสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนะมาในฐานะเป็นคนไทยคนหนึ่งมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะผมไม่ได้เพิ่งมายื่นหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านมีคำวินิจฉัยบอกให้พรรคก้าวไกลยุติในส่วนของการหาเสียงอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112เพราะมันจะเป็นการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองแต่ผมเคยยื่นกกต.มาแล้วก่อนหน้านี้ให้ยุบพรรคก้าวไกลมา2ครั้งแล้วตั้งแต่ก่อนที่ก้าวไกลไปหาเสียงแล้วใช้นโยบาย112เพราะคุณเรืองไกรเห็นว่ากกต.ต้องเป็นคนที่รับรู้เรื่องราวพวกนี้มาก่อนเพราะพรรคการเมืองต่างๆที่จะไปใช้ไปหาเสียงเนี่ยจะต้องส่งนโยบายที่จะไปหาเสียงกับพี่น้องประชาชนให้กับกกต.ซึ่งกกต.คุณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าก้าวไกลจะมีการใช้การแก้ไขมาตรา112มาเป็นแคมเปญในการหาเสียงทำไมคุณไม่ฟันก้าวไกลตั้งแต่ตอนนั้นคุณเรืองไกรบอกผมเคยมาร้องกับกกต.ไปแล้วแต่กกต.ตอนนั้นก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญท่านมีคำวินิจฉัยมาอีกครั้งนึงผมก็เลยมายื่นตามสิทธิของคนไทยฐานะนะครับที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับเราก็มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญถ้าเอกสารในสำนวนที่สู้กันมาที่ศาลบอกว่ามีการขอขยายเวลาเนี่ยวันนี้ต้องร้องให้กกต.เนี่ยนำผลคำวินิจฉัยเมื่อวานเนี่ยมีผลทันทีนะฮะไปดำเนินการยื่นคำร้องตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา92ผมใส่ทั้ง2วงเล็บเลย1หรือ2กลับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยว่าจะต้องยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคก้าวไกลหรือไม่นะครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็สิ่งที่แนบมาด้วยก็คือคำร้องของผมครับ3เมษายน66 30มิย66ซึ่งเคยทักท้วงไว้เป็นไปตามพยานหลักฐานน่ะเพราะว่าค่ะนักร้องก็มาคุณผู้ชมแต่ในขณะเดียวกันบุคคลท่านนี้จริงๆบอกจะวางมือทางการเมืองแล้วนะอดีตส.ส.คุณมงคลกิจคุณมงคลกิจสุขสินธารนนท์วันนี้พี่เต้เดินทางมายื่นหนังสือผบ.ตร.เอ้าเกี่ยวอะไรอีกเนี่ยนั่นน่ะสิคุณมงคลกิจบอกนะคะผมเนี่ยยื่นหนังสือให้ผบ.ตร.พิจารณาศาลตัดสินก้าวไกลล้มล้างการปกครองเข้าข่ายกบฏตามมาตรา113ป.อาญาม.1-3หรือไม่คุณผู้ชมคุณเต้บอกว่าถ้าดูจากการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญการกระทำของคุณพิธาและพรรคก้าวไกลเป็นการล้มล้างการปกครองคำวินิจฉัยก็คือล้มล้างอาจจะเทียบได้กับความผิดกฎหมายอาญาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกฎหมายอาญาตำรวจต้องจับเลยอยากให้ผบ.ตร.วิเคราะห์ดูหน่อยว่าการกระทำของก้าวไกลผิดกฎหมายกบฏหรือเปล่าค่ะถ้าอยากจะฝากไปยังคุณพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลนะฮะก็คืออยากให้ยอมรับคำตัดสินของศาลแล้วก็อย่าทำอีกเลยนะฮะด้วยความขอร้องก็คือให้มันจบสักแค่นี้แล้วก็ความผิดเนี่ยนี่ฉีกมาเลยนะฮะและเป็นข้อหาหนักนะถ้าตำรวจถ้าพี่เต้มาแล้วตำรวจท่านพิจารณาว่าเป็นกบฏเข้าข่ายเป็นกบฏจริงๆนั่นอีกเรื่องนึงเลยนะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไง